รีวิวโครงการทดลองใช้ชีวิตในชนบทฮอกไกโด5วันครั้งที่22สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะโครงการที่เราพูดถึงมีชื่อเต็มๆว่า Happy 5 Day in Chibu นั่นก็คือเราจะพาทุกคนมาอยู่ที่เมืองชิบูเบสึจังหวัดฮอกไกโดเป็นเวลา5วันกิจกรรมในแต่ละรอบก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าช่วงที่ทุกคนมานั้นมันมีอะไรให้ทำอย่างในโครงการครั้งนี้เราจัดขึ้นไปเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมก็จะมีพาทุกคนไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรอย่างเช่นเก็บกระเทียมดูการเก็บบรอกโคลีและพาทุกคนไปเก็บเชอร์รี่ด้วยซึ่งกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มแรกและกลุ่มเดียวที่เราพาไปเก็บเชอร์รี่เลยค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันแบบละเอียดเลยนะคะว่าแต่ละวันเราได้ทำอะไรกันบ้างในวันแรกของโครงการเราจะนัดเจอกับทุกคนที่สถานีซัปโปโรจากนั้นก็จะนั่งรถไฟไปด้วยกันและนี่ก็คือรถไฟที่เราจะต่อไปยังเมืองชิบูเบสึค่ะใช้เวลาเดินทางรวมกันต่อรถไฟแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งรถไฟขบวนนี้จะเปิดให้บริการอีก1ปีครึ่งถือว่าผู้เข้าร่วมของเราโชคดีมากค่ะที่ได้มาก่อนที่เขาจะปิดให้บริการในรอบนี้เรามีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด4คนได้แก่พี่โบน้องชินจิพี่อ้อและพี่ใหญ่และถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราจัดโครงการเอาเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่มารวมกันพี่ใหญ่กับพี่อ้อเป็นสามีภรรยาส่วนพี่โบกับน้องชินจิเป็นแม่และลูกทั้งสองครอบครัวนี้เขาไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยเพิ่งจะได้มาเจอกันครั้งแรกก็ที่สถานีซัปโปโรเมื่อประมาณ2ชั่วโมงที่แล้วนี่เองแหละค่ะพอเก็บสัมภาระที่บ้านพักกันแล้วเราก็พาทุกคนไปดูที่ไร่บรอกโคลีผู้ชายคนซ้ายมือนี้ชื่อว่าคุณยามาโมริเป็นเจ้าของไร่บรอกโคลีแห่งนี้เขากำลังสอนวิธีการเก็บบรอกโคลีให้กับเราว่าจะต้องวัดขนาดก่อนจากนั้นก็ค่อยตัดแล้วก็แต่งกิ่งถึงจะนำไปส่งขายต่อได้จริงๆเราอยากอยู่ดูนานกว่านี้นะคะอยากให้ทุกคนได้ทดลองตัดบรอกโคลีด้วยแต่ว่าตอนนี้คุณยามาโมริเขายุ่งมากๆเพราะต้องรีบตัดบรอกโคลีไปขายเราเลยอยู่ดูได้ไม่นานเราก็ขอตัวไปต่อเพื่อจะได้ไม่เป็นการรบกวนเขาค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะยังเหนื่อยกับการเดินทางเลยพาทุกคนมาพักก่อนที่ร้านขายขนมญี่ปุ่นในเมืองเราโชคดีมากที่มาตอนที่เขากำลังทำโมจิพอดีเราก็ได้ดูการทำดังโง่ด้วยถือว่าเป็นอะไรที่หายากมากๆเลยค่ะพักพอหายเหนื่อยแล้วก็ไปทานข้าวกลางวันพอถึงช่วงบ่ายเราก็ไปเข้าคลาสแกะสลักยางลบกันคนที่สอนทำก็คือคนนี้เป็นคุณครูคนญี่ปุ่นชาวชิบูเบสึคุณครูจะทำให้เราดูก่อน1ชิ้นจากนั้นก็ให้เรามาลองทำเองนอกจากพี่ใหญ่แล้วคนอื่นๆเพิ่งเคยทำครั้งแรกเลยตอนแรกเราก็เป็นห่วงน้องชินจิมากค่ะว่าน้องจะทำกิจกรรมกับผู้ใหญ่ได้ไหมแต่ปรากฏว่าน้องตั้งใจทำมากๆแถมยังมีสมาธิดีทำกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบชั่วโมงได้อย่างไม่วอกแวกเลยแถมคุณแม่อย่างพี่โบเองก็ปล่อยให้น้องทำกิจกรรมได้เต็มที่คนจัดกิจกรรมอย่างเราเลยรู้สึกหายห่วงไปเยอะเลยค่ะพอทำตัวปั๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปทำพัดกันต่อก็คือเอาตัวปั๊มที่เราทำเมื่อกี้หรือว่าเอาตัวปั๊มที่คุณครูทำมาปั๊มบนพัดเราจะได้ใช้ในระหว่างกิจกรรมได้ด้วยเพราะตอนนี้อากาศก็เริ่มร้อนแล้วค่ะปล่อยให้ทุกคนไปพักประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็มาทานอาหารเย็นกันต่อแล้วก็ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการไปอุดหนุนบาร์ท้องถิ่นอันนี้เราตั้งใจพาทุกคนมามากๆเพราะอยากให้เป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนที่บาร์จะมีคนทำเครื่องดื่มให้เราก็คือคุณยายคนนี้ถึงจะใช้คำว่าบาร์แต่เราไม่จำเป็นจะต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ได้นะคะใครจะดื่มน้ำผลไม้น้ำชาหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้เหมือนกันและที่ร้านเขาก็มีเตรียมกับแก้มมาให้เราด้วยค่ะกินกันจนอิ่มแล้วก็มาเล่นเกมต่อเห็นดูเหมือนเล่นสนุกสนุกแบบนี้จริงๆแล้วทุกคนจริงจังมากนะคะแข่งกันเอาคะแนนแบบเอาเป็นเอาตายเลยแหละเริ่มต้นกิจกรรมในโครงการในวันที่2ด้วยการเข้าคลาสพับกระดาษคลาสนี้เป็นคลาสที่มีอยู่แล้วก็คือชาวเมืองเขาเรียนกันเองแล้วเราไปขอจอยด้วยซึ่งทางคนญี่ปุ่นเขาก็ยินดีมากๆค่ะเวลาได้ยินคำว่าพับกระดาษทุกคนก็น่าจะนึกถึงการพับนกกระเรียนหรือว่าพับสัตว์ต่างๆแต่ที่ญี่ปุ่นศิลปะในการพับกระดาษหรือว่าโอริกามิมันล้ำลึกมากการพับกระดาษในคลาสนี้ก็เลยใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงเลยเสร็จแล้วเราก็ไปพักทานข้าวกลางวันกันในร้านโลคอลในเมืองกินข้าวกันจนอิ่มหนำแล้วก็ไปดูการเกษตรกันต่อครั้งนี้เรามาดูงานบ้านเกษตรกรปลูกกระเทียมญี่ปุ่นกันค่ะที่บ้านนี้เขาจะใช้แรงเครื่องจักรครึ่งนึงและแรงคนครึ่งนึงนั่นก็คือเขาจะใช้เครื่องจักรขุดเอาหัวกระเทียมที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินแบบนี้จากนั้นก็จะใช้แรงคนในการเก็บและนั่นคือขั้นตอนที่เราเข้าไปช่วยงานเขากันค่ะหน้าที่ของเราก็คือเก็บหัวกระเทียมที่เครื่องขุดขึ้นมาจากนั้นก็เอามือปัดดินออกแล้วก็นำหัวกระเทียมที่ได้ไปใส่ไว้ในรังทางเกษตรกรจะนำกระเทียมเหล่านี้ไปขายเป็น2แบบนั่นก็คือแบบกระเทียมสดแล้วก็กระเทียมแห้งความน่ารักของกลุ่มนี้ก็คือแม้ว่าเขาจะเพิ่งเคยเจอกันครั้งแรกแต่ทุกคนก็สนิทกันเหมือนครอบครัวเดียวกันน้องชินจิเลยเหมือนได้พ่อแม่เพิ่มมาอีกคู่ระหว่างทางกลับบ้านจากเกษตรกรปลูกกระเทียมแล้วก็มาแวะกันที่บ้านปลูกดอกไม้คนที่ติดตามกันมาตลอดน่าจะเคยเห็นบ้านนี้บ่อยๆเพราะว่าเราพาคนไทยมาดูงานที่นี่เกือบทุกกลุ่มเลยตอนที่เราไปนั้นเขาก็กำลังทำงานอยู่เราเลยได้มาเห็นวิถีชีวิตจริงๆของเกษตรกรด้วยดอกไม้ที่เขากำลังจัดการอยู่ชื่อว่าดอกบลูสตาร์ได้มาเห็นถึงโรงเรือนแบบนี้ถือว่าหายากมากๆเลยค่ะกิจกรรมในวันที่3เรายังคงพาทุกคนมาเรียนดูวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั่นก็คือการเขียนผู้กันญี่ปุ่นสอนโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่นและมีสตาฟมาช่วยสอนซึ่งก็คือสมาชิกของชมรมเขียนผู้กันนั่นเองคนที่ไม่เคยมีพื้นฐานมาก่อนก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะในคลาสนี้ทุกคนใจดีมาก
เขาจะสอนเราทีละขั้นตอนอย่างใจเย็นและให้เราฝึกเขียนได้เรื่อยๆจนกว่าเราจะเขียนเป็นเลยล่ะค่ะคลาสนี้ต้องขอชื่นชมผู้เข้าร่วมของเราทุกคนมากๆเพราะว่าทุกคนต่างก็ไม่เคยเขียนมาก่อนแต่กลับตั้งใจแล้วก็มีสมาธิในการเขียนจนฝึกเขียนและได้ตัวหนังสือสวยมาแบบนี้จบกิจกรรมแล้วพวกเราก็เดินไปที่ป้ายรถบัสเพื่อที่จะต่อรถบัสไปยังเมืองข้างๆและตอนนี้เราก็กำลังจะไปทำกิจกรรมสุดพิเศษที่เราตั้งใจจัดมากๆเพื่อรอบนี้โดยเฉพาะนั่นก็คือการไปเก็บเชอร์รี่นั่นเองค่ะพวกเราเดินทางไปเก็บเชอร์รี่กันที่สวนแห่งหนึ่งในเมืองฟุคากาวะจังหวัดฮอกไกโดซึ่งก็คือเมืองข้างๆเมืองชิปุเบสึของเรานี่เองสวนแห่งนี้เป็นสวนที่ไม่ใหญ่มากแบ่งออกเป็น2โซนก็คือโซนของลูกค้าที่มาเป็นกรุ๊ปใหญ่และโซนลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มเล็กพวกเรามากัน5คนเขาก็เลยจัดให้เราไปกินในโซนที่มากันเป็นกลุ่มเล็กค่ะในตอนนั้นมีเชอร์รี่ให้เราเก็บกินได้อยู่3สายพันธุ์พอจ่ายเงินค่าเข้าแล้วพวกเราก็สามารถกินเท่าไหร่ก็ได้อย่างนึงที่เราประทับใจในโซนนี้ก็คือเจ้าของเขาใจดีกับเรามากๆมีเก็บมาเผื่อให้เรากินแถมยังให้เราเอากลับบ้านไปด้วยซึ่งปกติเขาจะต้องคิดเงินนะคะแต่อันนี้คือเขาให้ฟรีๆเลยจริงๆเขาไม่ได้จำกัดเวลาในการกินเชอร์รี่แต่เก็บกันไปได้ชั่วโมงกว่าพวกเราก็กลับแล้วก็ไปหาอะไรกินเป็นข้าวกลางวันต่ออย่างแรกที่ดึงดูดความสนใจของเราก็คือไก่ย่างร้านนี้คือเขาย่างด้วยเตาถ่านแล้วก็หอมมากๆแถมเจ้าของร้านยังใจดีแล้วก็เอ็นดูน้องชินจิเราเลยอุดหนุนไก่ย่างเขาเป็นข้าวกลางวันซะเลยจากนั้นเราก็นั่งพักผ่อนเพื่อรอเวลารถบัสมาแล้วมันจะมีอยู่ตอนนึงที่ก่อนรถบัสจะมาประมาณ10กว่านาทีจู่ๆน้องชินจิเขาก็ปวดท้องอยากเข้าห้องน้ำส่วนพี่โบกับพี่ออก็กลับไปซื้อของตอนนั้นเราลุ้นมากๆเลยว่าภายในเวลา10กว่านาทีเนี่ยมันจะทันไหมแต่ปรากฏว่าก็ทันค่ะลุ้นกันสุดตัวเลยเพราะถ้าเราพลาดรถบัสคันนี้แล้วเนี่ยเราต้องรอไปอีก1ชั่วโมงกว่าๆเลยแน่กว่ารถคันต่อไปจะมาและในที่สุดพวกเราก็เดินทางกลับมาถึงเมืองชิปูเบสึเลยให้รางวัลทุกคนเป็นซอฟต์ครีมบรอกโคลีแล้วก็กลับไปปั่นจักรยานเล่นกันต่อที่เมืองชิปูเบสึนี้เวลาที่มีคนมาทำกิจกรรมในหน้าร้อนเราจะให้ทุกคนปั่นจักรยานกันนะคะเพราะเมืองชิปูเบสึเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่มากสามารถเดินทางด้วยรถจักรยานได้ขนาดเด็กอย่างน้องชินจิยังสามารถปั่นได้เลยค่ะและที่สุดท้ายที่เราพาทุกคนมาแวะในวันนี้ก็คือศาลเจ้าเห็นเล็กๆแบบนี้จริงๆแล้วที่นี่เป็นถึงศาลเจ้าประจำเมืองเลยค่ะถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแวะซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อนำมาทำอาหารเย็นกันวันนี้เราจะกินข้าวกันที่บ้านมีทั้งเนื้อมีทั้งผักกินกันจุกๆไปเลยเริ่มต้นกิจกรรมในวันที่4ด้วยการเข้าคลาสสีฝุ่นในคลาสนี้เราก็จะมีคนญี่ปุ่นมาสอนอีกเช่นเคยเราจะมีคุณครูคนญี่ปุ่นมาสอนเราทั้งหมด2คนและเขาจะสอนเราทำผลงานทั้งหมด2ชิ้นชิ้นแรกจะเป็นชิ้นฝึกหัดก่อนส่วนชิ้นที่2ก็จะเพิ่มระดับความยากในครั้งนี้ชิ้นแรกเราทำเป็นไบโครเวอร์ส่วนชิ้นที่2เป็นภูเขาไฟฟูจิแรกๆดูเหมือนจะยากพอลงมือทำเข้าจริงๆก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะแถมทุกคนยังทำได้ดีเกินคาดอีกด้วยปกติแล้วคลาสสีฝุ่นจะใช้เวลาในการทำกิจกรรมประมาณ2ชั่วโมงเราก็เป็นกังวลมากๆว่าน้องชินจิจะไหวไหมแต่ปรากฏว่าน้องมีสมาธิแล้วก็ตั้งใจทำผลงานมากๆและนี่ก็คือภาพรวมของผลงานของทุกคนค่ะจินตนาการมีเท่าไหร่ก็ใส่ไปให้หมดพอจบคลาสเราก็มาถ่ายรูปรวมแล้วก็แจกของฝากให้กับคุณครูจากนั้นก็ไปทานข้าวกลางวันกันต่อพอตกบ่ายพวกเราก็ไปทำกิจกรรมใส่ชุดยูกะตะเรามีคนญี่ปุ่นมาช่วยใส่ชุดยูกะตะทั้งหมด2คนคนนึงจะใส่ชุดให้กับผู้หญิงส่วนอีกคนนึงจะใส่ชุดให้กับผู้ชายน้องชินจิเองก็มีชุดให้ใส่เหมือนกันเรียกว่าชุดจินเบก็ได้มาจากคนญี่ปุ่นที่ช่วยเราใส่ชุดนั่นแหละค่ะพอดีลูกชายเขาอายุเท่าน้องชินจิพอดีเราก็เลยได้ยืมใส่ใส่เสร็จก็มาถ่ายรูปกับคนญี่ปุ่นเป็นที่ระลึกจากนั้นก็เดินไปที่ศาลเจ้าเพื่อถ่ายรูปช่วงนั้นโชคดีมากๆที่อากาศไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปเลยทำให้พวกเราเดินเล่นกันได้อย่างสบายแถมยังถ่ายรูปเล่นกันมาเยอะเลยเปลี่ยนกลับเป็นชุดธรรมดาเสร็จพวกเราก็ปั่นจักรยานกันต่อกิจกรรมต่อไปของเราก็คือไปดูงานที่บ้านเกษตรกรเกษตรกรบ้านนี้เขาปลูกข้าวสาลีค่ะซึ่งช่วงนั้นข้าวสาลีกำลังเหลืองทองเลยแต่ว่ายังเก็บเกี่ยวไม่ได้เพราะยังเร็วเกินไปเกษตรกรพาเรามาดูถึงทุ่งข้าวสาลีที่เขาปลูกพร้อมกับให้ความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องข้าวสาลีด้วยเขาบอกว่าข้าวสาลีพวกนี้จะถูกส่งขายแล้วก็นำไปแปรรูปทั้งเป็นอาหารจำพวกเส้นแล้วก็แป้งสาลีเอาไว้ทำขนมดูหน้างานเสร็จก็มาดูในโรงนาต่อที่นี่จะเป็นโรงเก็บอุปกรณ์เก็บเครื่องจักรแล้วก็มีเครื่องอบไล่ความชื้นด้วยคนที่สนุกที่สุดดูเหมือนจะเป็นน้องชินจิเพราะว่าได้เล่นกับอุปกรณ์ของเขาทุกอย่างอันนี้เป็นรอกสำหรับเอาไว้ดึงอุปกรณ์หนักๆพอเห็นน้องชินจิสนใจเกษตรกรเขาก็เลยให้น้องลองนั่งดูแล้วก็กดปุ่มดึงรอกขึ้นไปเห็นไหมคะน้องสนุกอยู่คนเดียวเลยบอกลาเกษตรกรเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ปั่นจักรยานเพื่อกลับบ้านพักกันคืนนี้ถือเป็นคืนสุดท้ายที่ทุกคนจะได้อยู่ที่เมืองชิบูเบสึเราเลยไปฉลองมื้อสุดท้ายกันที่ร้านเนื้อย่างในเมืองค่ะเธอแป๊บเดียวก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของโครงการแล้วในวันนี้ทุกคนจะต้องเก็บกวาดบ้านเก็บของแล้วก็ออกมาจากที่พักใครจะเดินทางไปไหนต่อก็สามารถไปต่อได้เพราะว่าจบโครงการแล้วบางคนก็กลับไทยเลยบางคนก็ยังอยู่เที่ยวต่ออันนี้ก็แล้วแต่ผู้เข้าร่วมโครงการเลยนะคะว่าจะสะดวกแบบไหนเรามาส่งทุกคนที่สถานีชิปูเบสึเพื่อที่จะรอขึ้นรถไฟต่อไปยังเมืองฟุคุกะวะจากนั้นก็เปลี่ยนรถไฟที่ฟุคุกะวะเพื่อไปเมืองซัปโปโร
จริงๆแล้วกลุ่มนี้เรารับทั้งหมด6คนแต่คนที่สมัครมาก่อนหน้านี้ไม่สะดวกมาเข้าร่วมเราก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงสมาชิกจนเหลือเป็น4คนนี้ซึ่งเราดีใจมากๆที่รอบนี้ได้สมาชิกทั้ง4คนน้องชินจิก็เป็นเด็กน่ารักพี่โปก็ปล่อยให้น้องทำกิจกรรมได้อย่างเต็มที่ส่วนพี่อ้อกับพี่ใหญ่ถึงจะไม่ได้เจอทั้ง2คนมาก่อนแต่ก็เอ็นดูน้องชินจิเหมือนเป็นลูกอีกคนนึงเลยขอขอบคุณพี่ใหญ่พี่อ้อพี่โบแล้วก็น้องชินจิอีกครั้งนะคะที่มาทำกิจกรรมด้วยกันในฐานะผู้จัดกิจกรรมหากมีตรงไหนผิดพลาดต้องขอโทษทุกคนด้วยถ้ามีโอกาสก็หวังว่าจะได้ต้อนรับทุกคนอีกนะคะใครสนใจเข้าร่วมกิจกรรมแบบนี้ฝากติดตามเอาไว้หน่อยนะคะ